นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับรถยนต์เปรียบเสมือนยานพาหนะที่ใช้สำหรับการเดินทางให้ความสะดวกสบายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำงานหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดแต่ผมว่าเมื่อมีการใช้งานในระยะที่ยาวนานมันก็ต้องแลกมาด้วยกับปัญหาต่างๆที่ตามมาภายหลังด้วยเช่นกันครับนั่นก็คือคราบสีเหลืองที่ตามมากลายเป็นปัญหาใหญ่แก่รถยนต์คุณมากทีเดียวครับโดยในวันนี้เราจะมาแนะนำ4วิธีดูแลรถยนต์สีขาวอย่างไรไม่ให้มีสีเหลืองตามมาดูกันเลยครับ 1. มันทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งเพราะเนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ต้องเดินทางผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคราบโคลนจากแอ่งน้ำฝุ่นละอองจากสิ่งสกปรกจากควันรถหรือจากบริเวณที่ขับไปบนถนนลูกรังส่งผลเสียต่อสีรถยนต์คุณมากทีเดียวครับดังนั้นแล้วควรมีการทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งกำลังพอดีเลยครับ 2. หลีกเลี่ยงการจอดรถที่ตากแดดโดยตรงเพราะเนื่องจากรถยนต์ที่ผ่านการตากแดดมาเป็นเวลายาวนานมันก็จะสะสมความร้อนไว้จนทำให้สีของรถยนต์มีการทำปฏิกิริยากับรังสี UV ของแสงแดดจึงอาจจะทำให้รถยนต์ของคุณเกิดคราบสีเหลืองได้โดยเฉพาะรถยนต์สีขาวต้องระวังให้มากๆด้วยครับแนะนำว่าควรหาที่ร่มให้สำหรับรถได้พักผ่อนอย่าให้มันไปตากแดดมากเกินไปเลยครับสงสารมัน 3. เคลือบสีรถเป็นประจำอยากให้รถยนต์ของคุณดูมีสีสันที่สวยสดงดงามคงสภาพความเป็นอยู่ให้เหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่เลยควรมีการใช้น้ำยาเคลือบสีอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเท่านั้นยังไม่พอการเคลือบสีรถเป็นประจำยังช่วยชะลอการเกิดคราบสีเหลืองที่เกิดขึ้นง่ายกับรถยนต์สีขาวได้ด้วยครับ 4. ดินน้ำมันช่วยล้างรถได้นะเชื่อไหมครับว่าดินน้ำมันที่เอาไปปั้นเล่นกันสามารถที่จะนำมาทำความสะอาดรถยนต์ได้เพราะเนื่องจากดินน้ำมันนั้นมีคุณสมบัติในการดูดสิ่งสกปรกที่เกาะติดตามส่วนต่างๆของผิวรถยนต์ให้หลุดออกไปได้อย่างง่ายดายเลยครับ 5. แล้ววันนี้คาร์ออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ